สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแมทเผยแล้วสถานะล่าสุดกับไฮโซพกหลังเปิดใจเลิกสงกรานต์แล้วจากกรณีที่กลายเป็นประเด็นดราม่าที่มีคนตาดีแอบเห็นสงกรานต์เตชะนรงค์ไปซื้อน้ำเต้าหู้กับดารามอม้าที่ไม่ใช่แมทและต่อมาทำเอาชาวโซเชียลตาลุกวาวเมื่อสาวแมทพิรณีได้โพสต์ทันทีหลังมีข่าวลือเห็นสงกรานต์ไปกับดาราสาวมอม้าพร้อมกับได้ระบุข้อความว่าอยากเกิดก็เปิดมาต่อมาก็ได้มีเพจดังเผยภาพสาวไม้ที่โดนโยงไปออกรอบตีกอล์ฟซึ่งในภาพดังกล่าวมีแมทธิวสงกรานต์และสาวไม้ต่อมาก็มีวงในออกมาเผยถึงประเด็นร้อนแรงเมื่อฝ่ายชายเองมีท่าทีพยายามจะพาสาวคนใหม่เข้ามาแต่เหมือนกับทางครอบครัวไม่อยากรับรู้เสียแล้วโดยขอเป็นแอปและแมทเท่านั้นที่ครอบครัวยินดีให้มาได้ต่อมาทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเผยว่าได้ยินจากแหล่งข่าววงในแมทพิรณีไปเจอสงกรานต์ไม้ที่ทองหล่อก็เลยเกิดประเด็นที่ทางด้านของแมทพิรณีออกมาโพสต์แคปชั่นว่าอยากเกิดก็เปิดมาซึ่งระยะหลังจะเห็นได้ว่าไม้ไปเช็คอินอยู่เขาใหญ่บ่อยๆล่าสุดแมทพิรณีออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวรับเลิกสงกรานต์ตั้งแต่ธันวาคม2565กับไฮโซพกเป็นแค่พี่น้องและเพื่อนพร้อมยังทิ้งประโยคเด็ดเขาจะ move on ก็เรื่องของเขาจะไปนั่งหน้าสลอนอยู่ทำไมขอขอบคุณข้อมูลจาก new.an.th ขอบคุณค่ะ